มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ทางอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คจัดขึ้นค่ะงานนี้เขาบอกเลยนะคะว่าจัดขึ้นเพื่อปลอบใจน้องๆที่พลาดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเพราะตอนนี้นะคะที่ทีเคพาร์คเนี่ยได้มีการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษ์ตอนหลักเรื่องระบบนิเวศค่ะมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษ์กับกิจกรรมที่รวบรวมหลากพันธุ์ไม้มาจัดแสดงเป็นระบบนิเวศต่างๆทั่วทั้งอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คซึ่งมีโซนที่น่าสนใจทั้งหมด11โซนด้วยกันนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นเฟิร์นรัศมีโชติซึ่งเป็นเฟิร์นลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารและหญ้าแบล็กบอยจากประเทศออสเตรเลียที่มีชีวิตยาวนานได้ถึง600ปีแหมแค่นี้ก็น่าสนใจจะแย่อยู่แล้วนอกจากจะจำลองสวนที่มีพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดมารอให้เพื่อนๆรู้จักกันแล้วนะคะความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกเรื่องราวของระบบนิเวศต่างก็กำลังรอเพื่อนๆอยู่เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะบุลิงต้องขอตัวสักแป๊บนึงค่ะจะไปแอบดูว่าในแต่ละฐานมีกิจกรรมอะไรสนุกๆบ้างเดี๋ยวเราลองทำอันนี้กันดูดีกว่าค่ะค่ะค่อยใส่ดินลงไปตรงกลางนะคะอยากให้ขวดเปิ้ลค่ะเพราะเป็นเทคนิคพิเศษถ้าขวดเปิ้ลแล้วจะไม่สวยนะคะที่นี่ยังมีสาธิตการจัดสวนหาดให้ชมกันอีกด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมมาชมกันนะคะส่วนโบลิ่งเดี๋ยวจะขอไปลองจัดดูค่ะแต่ว่าจะสวยอย่างนี้หรือเปล่าต้องลองกันสักตั้งนึงค่ะสำหรับกิจกรรมมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษ์เพื่อนๆสมาชิกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ TK Park ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เลยอย่าพลาดนะครับโอกาสที่จะได้ชมพันธุ์ไม้หายากแบบนี้มีไม่มากแต่ที่ TK Park เขาจัดให้โอ้วันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายเลยนะคะและทุกกิจกรรมค่ะล้วนมีประโยชน์และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ชมโบลิ่งแล้วเนี่ยจะสนุกตามไปด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกิจกรรมที่ทาง TK Park จัดขึ้นได้ที่ www.tkpark.or.th ยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักแล้วก็ดีๆแบบนี้รออยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะโบลิ่งต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้รออยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ